ผู้ชายเปลี่ยนนามสกุลผิดต่อหลักการหรือไม่ไม่ผิดครับเปลี่ยนได้ฮะเพราะนามสกุลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกอะไรคือเรามีสกุลเพื่อบอกนศัพท์บอกสายตระกูลแต่อาหรับเนี่ยเขาไม่ได้มีนามสกุลเขาเอาชื่อพ่อเป็นหลักเขาจะสืบทางพ่อคนนี้บุตรคนนี้อย่างผมเนี่ยอามีนอิบนุไซนุดีนพ่อชื่อไซนุดีนส่วนไซนุดีนพ่อท่านคืออะไรยะกูบไล่ไปแต่สกุลเนี่ยมันใช้ในประเทศไทยถามว่าแล้วนบีนามสกุลอะไรทั้งนั้นมีไหมนบีนามสกุลอะไรทั้งนั้นมีมูฮัมหมัดบินอับดุลลาห์จริงไหมมูฮัมหมัดบุตรของอับดุลลาห์บุตรฮาชิมบุตรอับดุลมานาบไล่ไปตระกูลสายอะไรนะศัพท์เขาเรียกนะศัพท์งั้นการเปลี่ยนนามสกุลจึงไม่ใช่สาระอะไรทางศาสนานะครับไม่ใช่อะไรที่เป็นหลักเกณฑ์แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้อยากจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าตอบไม่หมดก็เป็นวันพุธแล้วกันนะเพราะบางอย่างไม่อยากจะรีบตอบการรักษาตระกูลและสายสกุลที่เป็นการสืบญาติเป็นหนึ่งในหลักการนะเขาเรียกว่าซิลาตุรฮิมอันนี้ท่านเป็นหลักเลยนะมุสลิมประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ลองไล่จากเราไปถึงไล่ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน3คนไม่เกิน3ชั่ว3อายุคนจบละไปไม่ถูกละตกลงมาจากไหนเนี่ยจากเราไปพ่อเราพ่อเราไปพ่อของพ่อเราสุดท้ายเนี่ยพ่อของพ่อเราอีกทีนึงเกินนั้นไปไม่ถูกละเพราะเราไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องนี้กันเลยจริงๆแล้วสำคัญนะจึงไม่แปลกสายตระกูลของนบีจึงไล่ไปจนถึงนูนไล่ไปยันถึงอิสมาอีลนุ่นไปถึงอิบรอฮีมนุ่นที่เรียกเป็นอบุลอัมบียะสายนุ่นไล่ขึ้นไปเนี่ยต้นตระกูลสูงสุดคือใครเนี่ยนบีไปดูเสียใครที่เรียนประวัตินบีไล่สกุลขึ้นไปเนี่ยเราเนี่ยเกิน3ยุค3คนนี่จบแล้วนะไปอย่างนั้นน่ะไปไม่ถูกแล้วเออแล้วตกลงคนที่4ใครวะเนี่ยถ้าไล่จากเราไปเราเป็นพ่อเราเป็นกีเราเป็นต้นหยางเราขึ้นไปกันนั้นน่ะไปไม่ถูกแล้วทั้งที่เราต้องมีที่มาเรามาจากไหนอ่ะตระกูลเรามันมายังไงอ่ะเพราะถ้าไล่กันไปแล้วเนี่ยบางทีเราจะเห็นได้ว่าอ๋อบางทีไอ้คนที่เราจะมันมาจากวงศาคณาญาติเดียวกันนะมาจากต้นอันเดียวกันนะมันแตกกิ่งออกไปเท่านั้นเองเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้เลยนะจะบอกให้ทำได้ฟื้นกลับไปดูแต่ไม่ได้หมายถึงเราจะเอาสายสกุลมาเพื่ออวดเบ่งกันเอ้ยฉันนี่มันตระกูลนี้นะตามสกุลพระราชทานใช่ไหมเปล่าแต่เราต้องรู้ว่าที่มาของมันเป็นยังไงเราต้องดูเพราะซิลตุรฮิมการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นหนึ่งในหลักการเป็นหนึ่งในความดีที่อิสลามถือว่าเป็นความดีนั้นคนเปลี่ยนเขาอาจจะมีเหตุผลนะเมื่อก่อนเขาจะเหตุผลหลักของเขาคือหนีทหารเขาเลยเปลี่ยนนามสกุลตอนนี้ไม่ต้องหนีแล้วนะก็ถามว่าผิดไหมไม่ผิดฮะ